อืมไอ้เหลืองนี่ แกด่าหมานะเฮ้ยไอ้เหลืองฝนตกฟ้าร้องคึกครองมึงออกมาหากินอีกเนาะไอ้เหลืองนี่ถามจริงว่ามันโดนใครอ่ะโดนสุนัขเนาะเออเนี่ยเข้าใจสุดที่สุดโดนสุนัขเต็มๆเลยน่ะอ้าวมียายหลานมาจากกรุงเทพอีหนูเอ้ยใส่บาตรพระด้วยนะจ้าหลานก็ดูการ์ตูนเอ้ยพระมาย่างย่างเท่าเดิมพระมาย่างย่างเอ๊ะทำไมสายจังหันไปก็เลยเห็นพระยืนพระมาย่างย่างย่างอะไรยืนหัวโดนหมาไงพระสะดุ้งเฮือกพระก็โกนใหม่ด้วยลูกสาวก็ใส่บาตรไม่เป็นธรรมยายใส่บาตรตรงไหนจากหัวแถวลูกไอ้ลูกสาวไม่ได้ยินคำว่าแถวได้ยินแต่หัวข้าวก็แฉะติดทับผีก็ใส่บนหัวพระติดทับผีก็เอามือเอาทับผีนี่เคาะหัวพระเก๊กไปถึงองค์สุดท้ายเน้นนั้นฉลาดบอกว่าข้างล่างว่างข้างล่างว่างใส่ข้างล่างพระก็ร้อนเนาะโกนใหม่ด้วยยายวิ่งมาอุ้ยขอโทษเจ้าข้าหลานไม่รู้เรื่องใส่บงใส่บาตรไม่รู้เรื่องจริงๆอย่ามีเวรมีกรรมเลยขอโทษขอโทษดึงไอ้กระเบนข้างหลังมาเช็ดหัวพระไปกว่าใหญ่มีเนนองค์หนึ่งบวชใหม่บวชใหม่ก็ออกบิณฑบาตไปมีคนนายทหารคนหนึ่งหน้าค่ายวีรวัฒโยธินเพราะเป็นวันเกิดน่าจะเป็นแฟนจ่ายูนหรือเปล่าพระก็มาบิณฑบาตเป็นวันเกิดบอกว่าเนนวันนี้วันเกิดขอพรหน่อยนะเนนบอกอาตมาให้พรไม่เป็นดอกอาตมาเพิ่งบวชเมื่อวานหน้าหน่อยหน้าหน้านะนะพี่เนนนะขอพรหน่อยอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยขวาไม่มีพระมาใกล้ยืนตรงเลยรับพรโยมวันเกิดใช่ไหมค่ะแกบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเนนก็ฉลาดดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปรากฏว่าโยมคนนั้นอุปถากเนนตลอดชีวิตบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีพระมีเนนองค์ไหนให้พรดีขนาดนี้มาก่อนเลยไปวัดไหนก็ยะถาวาริวหาไม่เคยมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยมีปัญญาทีนี้ภิกษุณีในปัจจุบันในเมืองไทยไม่มีกำลังรื้อฟื้นกำลังบวชเข้ามาอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้นั่งใกล้รัตนตรัยถามว่าเราเคยเหลียวแลวัดไหมเคยไปมองพระไหมไปเห็นถ้วยโถโอจานเนี่ยนะแช่ในกะละมังครัวสักสองสามใบอุ้ยบ่นชิบหายเฮ้ยพระขี้ข้านพระขี้เกียจ ดูสิแช่ได้ไปดูบ้านมันเต็มกะละมังยิ่งกว่าพระเห็นพระตากสบงจีวรไว้ตามนะแต่สกปรกไม่มีระเบียบรับไม่ได้ไปดูบ้านมันขี้ริ้วตั้งแต่หัวบันไดจนถึงหัวนอนเยอะผู้ชายเคยบวชเคยเรียนไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงไม่เคยบวชรู้สึกจะรู้วินัยพระมากกว่าผู้ชายเธอเจ๊กข้อจอกข้อยีลูกเจ๊กลูกจอกมาเก่งบ้ามันมาบู้ถูผู้หญิงบางคนบอกถ้ากูเป็นผู้ชายกูจะบวชตลอดชีวิตสาธุอีกไม่กี่วันถึงวันพระไปบวชชีเถอะไปไม่ได้ไหนจะลูกไหนจะผัวสารพัดแก้ตัวแก้ตัววุ่นวายหมดในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีใครดีเท่าผู้หญิงแต่ไม่มีใครดื้อเท่าผู้หญิง บางคนดีขนาดผัวเตะสลบตอนเย็นตื่นเช้ายังมีอารมณ์ลุกหุงข้าวให้กินนะถ้าเป็นอย่างเขาอย่างเราสลบน่าจะจำนะตื่นเช้ามายังมีอารมณ์หุงข้าวอีกนะยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อกินข้าวปาติบตึรุตรแต่ไม่มีใครดื้อเท่าผู้หญิงผู้หญิงจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้จะไปตลาดอย่าไปเลยลูกไปอย่าไปสุรินทร์เลยไปอย่าห้ามถ้าห้ามกูไปถ้าไม่ห้ามกูไม่ไปสามีทำงานมาได้เงินมา 20,000 ให้เมียเก็บเบิกได้ทีละ40ฝาก 20,000 เบิกได้40ฝากธนาคารยังมีดอกเบี้ยฝากกับเมียดอกเบี้ยไม่มีแล้วเบิกยากชิบหาย
ทั้งที่ไม่มีรหัสสักตัวเลยเบิกยากมันเป็นประเภทแก่ง่ายตายช้าดื้อที่สุดคือผู้หญิงแต่ดีที่สุดคือผู้หญิงแต่เขาบอกว่าพระอย่าคบผู้หญิงตัวบอกว่าห้ามใครห้ามเถิดอย่าห้ามซุยไม่มีผู้หญิงอดตายทำไมยังไม่เคยเห็นผู้ชายลุกมาใส่บาตรมีแต่ผู้หญิงแล้วบอกให้ไม่คบผู้หญิงมันเนรคุณนี่ใช่ไหมพอโยมจะผู้หญิงจะถวายของต้องเอาของรับอุ้ยกลัวอาบัติละเปะต้องเอาผ้ารับกลัวอาบัติแล้วผู้หญิงลุกขึ้นมาหุงข้าวล่ะมือได้ล้างไหมเมื่อคืนจะโกยอะไรบ้างทั้งขี้มูกขี้ตาขี้หูเนี่ยแคะมาตลอดตื่นเช้ามาใส่บาตรเลยหุงข้าวเนี่ยพระไม่พูดอุ้ยอาตมารับไม่ได้ไม่มีของรับเดี๋ยวอาบัติสุดไม่กลัวอาบัติเพราะอาบัติไปทำงานกรุงเทพแล้วไอ้บัติเมื่อก่อนมันขับรถให้เจ้าวาดวัดโคกลาวเดี๋ยวนี้ไปทำงานกรุงเทพแล้วยังไม่มาไม่กลัวมันเกินไปบางทีเราต้องให้เกียรติเขาบ้างกับผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินร้อยหนึ่งอยากจะทำบุญเนี่ยด้วยศรัทธาจิตใจที่บริสุทธิ์เรารับแค่นี้มันผิดนักเหรอมันเป็นโทษอาญาเหรอหรือผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ทำบุญเกินไปมันไม่ใช่อ่ะแต่มาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่มาค่อนข้างจะไม่เหมือนคนอื่นอ่ะบางทีเด็กๆเนี่ยนะมีขนมจะให้เด็กกินต้องวางกับดินเหมือนให้หมาตัวหนึ่งอ่ะแล้วให้เด็กมันหยิบเอากับดินก็ส่งกับมือฟ้าผ่าตายไงถ้ายังก็ห้อยกลืนก็ไม่ได้เตี้ยวบั่นไม่ใช่มันเกินไปเคร่งอะไรเกินเหตุหรือไปพิศวาสอะไรเด็กขวบครึ่งมันไม่ใช่ไอ้ออดจังหวัดอยุธยาที่ไหนเหมือนกันแต่ก็มีนะเคยมีผู้หญิงจีบพระอยู่ เคยมีไม่ใช่จริงๆ เคยมีผู้หญิงเขาแอบชอบซุยเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะมีคุณค่าต่อผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนั้นเมื่อหลายปีเข้าเธอก็ด้วยความเสียใจก็เลยเขียนจดหมายมาหาเขาบอกว่าไม่มีดอกรักบนลานฝันไม่มีสิ่งผูกพันทุกวันนี้คำว่ารอต่อไปคงไม่มีเพราะหัวใจหลวงพี่เป็นสีดำไม่นึกนะว่าสุดจะมีคุณค่าขนาดนั้น อุบาสกบาสิกาผู้นั่งใกล้รัตนตรัยต้องเข้าวัดเข้าวาสามีไม่ไปภรรยาไปภรรยาไม่ได้ไปสามีหัดไปวัดบ้างเวลามีงานมีการต่างๆหาผู้ชายถวายอาหารพระไม่เจอมีแต่ผู้หญิงไม่รู้ผู้ชายไปไหนหมดจึงไม่แปลกเลยในคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีเทวดา1ตนมีนางฟ้า500นางหมายความว่าเทวดา1ตนมีเมีย500คนเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจผู้ชายไทยมีเมีย3คนไม่แปลกขนาดเทวดายังมี500แล้วเรามี3ผิดเหรอเอาสมมติมีเมีย500คนรับจ้างเกี่ยวข้าววันละ150เนี่ยเสร็จจากอสมเดี๋ยวไปรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ซุยก็ได้วันละ150 600คนไอ้300คนคิดเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้ามันขี้เกียจเราก็เลิกทีละคนนี่ทำไมผัวคนเดียวตาดำๆเลี้ยงไม่ได้ไงจึงไม่แปลกทุกวันนี้ผู้ชายมีเมียมากไม่เป็นไรผู้หญิงนี่แปลกทำงานอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเวลามีผัวไม่อยากเลื่อนขั้นก็จากเมียธรรมดาเลื่อนไปเป็นเมียหลวงจะเป็นอะไรหัดเลื่อนขั้นบ้างสิใช่ไหมเลื่อนขั้นบ้างผู้หญิงนี่แปลกเมียจะมีอยู่ไม่กี่หนึ่งเมียใบสั่งสองเมียตรายางชอบสั่งผัวนี่นะเฮ้ยไงอ่ะขโมยหมวยเองหมวยเองเจ็บเบอร์แต่ขโมยบ้านมาไหนอ่ะที่บ้านตมาเมียแกเป็นคนสังคมสูงตื่นเช้ามาไม่รู้ไปไหนไปร้านค้าก็10บาทจ่ายดอกบาทของพอได้ปั๊บกรึบกรึบกรึบ
ลมมันตีออกแล้วก็เริ่มแล้วมึงรู้เรื่องคนนั้นไหมมึงรู้เรื่องอบต.ไหมรู้เรื่องผู้ช่วยรู้เรื่องทั้งหมู่บ้านเลยแต่เรื่องมันไม่รู้เลยมันไม่มีค่าไฟเดือนนี้แต่สามีตื่นเช้ามาเนี่ยต้องหุงข้าวกลับมาน่ะบ่ายจันเฮ้ยไอ้บ้านโอ้ยเธอซีไงเนี่ยมันกลายเป็นว่าชีวิตนี้หยับโอ้ยหยับคงคอยออกแล้วมาดับหนาต่อไปขมาดอย่างหยับอาตมาแต่งไว้เลยนะแต่เจอโนสรมปุลติดกับพนมสวายโรซีแรมเคยกิจชีวิตอย่างหยับปรึกหลังเกราะดำบายประบวนเจเตมานายชีวิตอย่างหยับใครแต่ตัวโจรสเมาบ้านต้องขยองบ้านต้องกระเจ้าชีวิตอย่างหยับโมปิสแรบำบานออกวีจีลังสลบชีวิตอย่างหยับตัวเพอสรากีก็อ่อยเจิดอ่อยไม่ได้บ้านเจิดคุณบ้านเพอคุณเองเพอตะกรอยชีวิตอย่างหยับ จริงๆเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ต้องสามีภรรยาด้วยกันได้หนึ่งศีลสามัญญตาอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นสามีภรรยาหนึ่งมีศีลเท่ากันผัวมีศีลห้าเมียมีศีลห้าถ้าไม่มีห้าก็คอยเหลือสี่ไม่มีสี่ก็คอยเหลือสามไม่เหลือสามคอยได้สองไม่ได้สองก็ได้ไม่ได้หนึ่งก็ช่างมันเถอะไม่รู้จะไปห้ามยังไงหนึ่งเดือนมี30วัน26วันทำมาหากินสี่วันเป็นวันพระพระพุทธเจ้ายอมเสียเปรียบขอแค่สี่วันก็ยังไม่เคยเห็นวัดบางคนจะได้เห็นวัดเพราะควายคือควายไปกินหญ้าในวัดก็เลยเจ้าของตามไปไล่ควายวันนั้นแหละจึงได้เห็นวัดแล้วพวกไม่เคยเข้าวัดจะรู้เรื่องพระดีนะลูกวัดนี่อย่างแจ๊ลูกวัดนู่นอย่างจ๊อไอ้เด็กเฮ้ยไม่กระเด็กไอ้ลูกกีตาร์ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่โยมนะที่อื่นมีศีลเท่ากันไม่พอมีทิฏฐิความคิดเสมอกันความคิดเสมอกันเช่นพ่อไอ้หนูเอ้ยไปอบรมอสมนะเอาไปแห่งเธอ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 ไม่มาหมดเด้อทำเหมือนจะไปสมรภูมิรบไปอบรมอสมเออดีแล้วเก็บเสื้อผ้าไปทำตัวดีๆนะเดี๋ยวผัวอายเขานะมีประปวนราจะกูจึงกีบแล้วมุมมาพงแม่หนูเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะไปอบรมอสมชกับเขานะที่ค่ายฐานวีรวัฒน์โยธินเออไปก็เอาความคิดดีๆของทหารไม่ใช้บ้างนะพ่อหนูนะตัวอาบาลตัวบ้านปุ่นทำไมมุ่งเองหรือตัวอสมมอสไรมวยเจริญตัวจอมุ่งเองตัวจอตัวคอยก็ไปโมเนอร์อันเจ็บอยู่พ่อมีความคิดดีแล้วไปอบรมอสมชทหารเขาอบรมเอาระเบียบวินัยแบบทหารมาใช้เรียนรู้เรื่องสุขภาพพลานามัยสิ่งสำคัญที่สุดฟังหลวงตาสุเทศวันนี้บันทึกวีซีดีโดยไพโรจน์สาวก็ไปดูได้ดูตัวเองว่ามันอุบาทขนาดไหนตมาอัดมาหลายชุดเลยตมาไม่เคยดูวีซีดีเลยอายอายแต่เดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าหลวงตาสุขหน้าตาดีอุ้ยทุกข์มากเดี๋ยวนี้ทำใจได้แล้วเพราะเขาบอกอุ้ยหลวงตาสุขหน้าตาดีหน้าตาหวานอุ้ยทำใจได้แล้วเพราะเป็นเรื่องจริงแต่บางคนไม่ว่างั้นอู้หองเอ้ยเมื่อลูกตาสุขซีดีซอสซอดอมเคยเมนเทนยังขโมยปุ่นโมโอ้โหอันนี้ก็เกินไป มีความคิดเสมอกันเนี่ยได้ข้อเดียวนะหมดเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงใครมีอะไรจะถามไหมอีกสามข้ออบรมรุ่นต่อไปปีหน้าจะมาพูดถ้าเขานิมนต์ถ้าเขาไม่นิมนต์ก็สงีมอายมีอะไรให้ถามไหมจะมาเปิดโอกาสให้ถามได้ใจตัวอันท่านตั้งในเหรอกินตั้งในสนใจเบอร์โทรมีนะประมาณเทพบนกีสมเบอร์โทรอันตรายดอลชีวิตจะมาเบื่อแต่พองโหลดเพลงด่าโทรศัพท์ไม่ชอบอาโหลดเพลงจุดๆเมียนปลอบเพลงจะมาโหลดตัวด่าราวังหมดอายุจะมาบัดเลยสนอมนั่นเอง
เออบัดถ้าเพลงกำลังขึ้นฮอดพอดีขอบคุณหน้าที่โทรมาอันนี้พ่อกุ๊บเนี่ยก็ขอบคุณท่านอสม.อำเภอเมืองแล้วก็จอมพระที่โอกาสตมามาเพราะว่าเวลาวันนี้มีน้อยก็คือมีโอกาสมาพบปะเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นคุณค่าของชีวิตเป็นคุณค่าของอาตมาที่ได้มีโอกาสอย่างนี้ขอบคุณคุณหมอทุกๆท่านขอบคุณนายแพทย์หญิงทุกท่านที่โอกาสขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารค่ายทหารวีรวัฒน์โยธินที่อำนวยความสะดวกให้สาธารณสุขอสมช.ที่มาอบรมและขอให้อสมช.ทั้งหญิงและชายนั้นจงชิบหายจากความเลวร้ายในชีวิตสิ่งชิบหายจงอันตรธานหายไปความดีงามเข้ามาในชีวิตมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมขอสิ่งความสำเร็จนั้นจงมีแด่ท่านทั้งหลายในสิ่งที่ปรารถนาทุกท่านเทอญสิพ่อย